ข้อที่16นะครับถ้าโลกเราขาดชั้นบรรยากาศปกคลุมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไก่ครับอุณหภูมิของโลกจะเท่ากันทั้งกลางวันและกลางคืนขอไข่ครับอุกกาบาตจะพุ่งชนโลกบ่อยๆขอควายครับเครื่องบินจะไม่สามารถบินได้งองูครับอุณหภูมิของโลกจะร้อนขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกโอเคครับเรามาดูกันทีละข้อดีกว่าครับในข้อกอไก่นะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิของโลกจะเท่ากันทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเกิดว่าโลกเราไม่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมเลยก็คือข้อกอไก่นี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าตอนกลางวันน่ะโลกเราจะร้อนจัดตอนคืนก็จะหนาวจัดมากๆเพราะว่าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเลยทำให้แสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถลดแสงช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้แล้วก็ตอนกลางคืนมันก็จะเหมือนกับไม่สามารถป้องกันความหนาวจากนอกโลกได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ผิดกลางวันจะร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดขอไข่ครับอุกกาบาตจะพุ่งชนโลกบ่อยๆข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วการที่เราไม่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมเนี่ยอุกกาบาตมันก็จะสามารถพุ่งเข้ามาชนโลกได้ตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชั้นบรรยากาศปกคลุมโลกอยู่มันก็จะช่วยหักเหอุกกาบาตไม่ให้ชนโลกโดยตรงได้เพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศนี้เป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้อุกกาบาตชนโลกโดยตรงได้ครับก็ชั้นก็ป้องกันขอโทษครับก็เลยข้อไก่โอเคมาดูข้อควายนะครับเครื่องบินไม่สามารถบินได้ข้อนี้ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากหลักกลศาสตร์ของไหลในทางฟิสิกส์แล้วการที่เครื่องบินบินได้นั้นมันเกิดจากการใช้สูตรของไหลซึ่งมีค่าความกดอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันคือค่า P pressure อุณหภูมิของโลกจะร้อนขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกข้อนี้บางคนอาจจะคิดว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของโลกอ่ะมันร้อนขึ้นจริงแต่ว่าคำว่าเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นผิดนะครับเพราะในเมื่อมันไม่มีชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ไม่สามารถเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไรมันคือการที่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นถูกทำลายเป็นบางส่วนทำให้เป็นเหมือนเป็นช่องเป็นรูที่ชั้นบรรยากาศนั้นแบบโดนทำลายไปกลายเป็นรูในแต่ละที่อะไรอย่างนี้แต่ในเมื่อมันไม่มีชั้นบรรยากาศแล้วมันก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นครับเพราะฉะนั้นผิดไม่มีชั้นบรรยากาศจะไม่เกิดเรือนกระจกครับผมก็ตามนี้เลย
พราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีอยู่2ข้อคือขอไข่แล้วก็ขอควายครับแล้วก็จะตอบได้เลยว่าช้อยข้อที่2ถูกต้องครับโอเคข้อนี้ก็เราก็ได้ความรู้อะไรจากข้อนี้การที่คือชั้นบรรยากาศมีความสำคัญยังไงกับโลกบ้างนะครับก็คือมันช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้กลางวันร้อนเกินไปแล้วก็กลางคืนไม่ให้หนาวจัดเกินไปชั้นบรรยากาศเป็นเหมือนเกาะป้องกันครับเกาะป้องกันไม่ให้อุกกาบาตพุ่งชนโลกได้โดยตรงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกด้วยถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราก็จะไม่มีค่าความกดอากาศถูกไหมครับถ้าไม่มีค่าความกดอากาศเมื่อเราไปดูในกฎของไหลของฟิสิกส์ซึ่งจะมีค่าความดันก็คือ pressure เองซึ่งเกี่ยวกับการที่เครื่องบินจะบินขึ้นได้ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะบินขึ้นได้ครับข้อแล้วก็ชั้นบรรยากาศนะครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกมันคือการที่ชั้นบรรยากาศมีรูแหว่งเป็นโหว่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีชั้นบรรยากาศก็จะไม่ถือว่ามันคือปรากฏการณ์เรือนกระจกอีกแล้วมันไม่มีอะไรให้เกิดเรือนกระจกครับโอเคครับก็จบข้อนี้